่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนกรมพระราชวังหลังในรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเทพราชาเมื่อพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ทรงแต่งตั้งหลวงสรศักดิ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าและได้แต่งตั้งให้นายจบโคชประสิทธิ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขให้ทรงรับพระราชบัญชาซึ่งถือว่าเป็นกรมพระราชวังหลังพระองค์แรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือพระองค์ได้ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าเพชรซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยออกพระนามกรมว่าพระบรรทูลใหญ่และยังทรงสถาปนาเจ้าฟ้าพรซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กที่กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขแต่โปรดให้ออกพระนามกรมว่าพระบรรทูลน้อยอาจเนื่องด้วยจากเหตุที่พระองค์ทรงนึกรังเกียจตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเนื่องจากในรัชสมัยของสมเด็จพระเทพราชาเมื่อได้ทรงสถาปนานายจบโคชประสิทธิ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขได้ไม่นานนายจบโคชประสิทธิ์ก็ได้ถูกสำเร็จโทษให้ตายลงซึ่งตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังนี้เป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งขึ้นเกิดขึ้นคราวแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชได้ทรงสร้างวังขึ้นหลังพระราชวังหลวงแล้วพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเอกาทศรสดังนั้นจึงเกิดคำว่าวังหลังขึ้นมาแล้วต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้พระไตรภูวนาถทิตยวงศ์ซึ่งเป็นพระราชอนุชาไปประทับที่วังหลังอีกพระองค์หนึ่งแต่อย่างไรก็ตามทั้งสมเด็จพระเอกาทศรสและพระไตรภูวนาถทิตยวงศ์เพียงแต่ประทับอยู่ที่วังหลังเพียงเท่านั้นไม่ได้มีการเพิ่มยศศักดิ์แต่ประการใดและเมื่อมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ทรงสถาปนาให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าทองอินทร์กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศซึ่งทรงมีความดีความชอบในการรบทัพจับศึกมาตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเป็นพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และภายหลังการเสด็จที่วงโคตของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขไปแล้วนั้นถือเป็นการสิ้นสุดของตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเนื่องจากไม่มีการสถาปนากรมพระราชวังหลังขึ้นอีกเลยและสุดท้ายนี้บวรราชสกุลนั้นสืบเนื่องด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าทองอินทร์กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีอยู่ด้วยกัน2บวรราชสกุลดังนี้1ปาลกวงศ์พระนามต้นบวรราชสกุลคือพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าปานกรมหมื่นนราเทเวศและ2เสนีวงศ์พระนามต้นบวรราชสกุลคือพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าแตงกรมหลวงเสนีบริลักษ์และทั้ง2บวรราชสกุลทั้งปาลกวงศ์และเสนีวงศ์ยังคงมีผู้สืบสายบวรราชสกุลสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ